อนนี้ไม่มีปวดหลังแล้วใช่ไหมคะก็ปวดหลังก็มีอยู่แล้วอยู่บ้างค่ะแต่เวลาเดินมันจะปวดขาช่วงเอวขาแต่น้อยลงแล้วค่ะครับกดนี้ไปถึงหลังนะบอกแล้วเอ๊ะฉันเกิดหลังเสื่อมลงแค่นี้ฮะหลังไม่ต้องมากมันจะดูสังเกตหลังจะหายโทษครับมันจะถึงกันพันแปลโทษครับครับผมเติมหลังจังเกตมันจะโบกมันจะปลุกจะเบาครับแป๊บปึ๊บต้องผมช่วยหลังต่อนิดหน่อยแค่นี้ก็หลังมันแรงกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมันป๊อกจะยุ่งเลยเนาะเอาแค่ไม่ปวดไม่สบายสบายตามสภาพนี่เนาะค่ะคงให้ตรงไม่ได้โทษป๊าบนี่แหละจุดนี้สำคัญป๊าบนั่นเนี่ยเบาตัวมากไหมค่ะเบาด้วยเบาค่ะนี่ก็จะปรับถ้าเป็นตะคิวคิวใช่ไหมน้องแกชี้ปลายนิ้วนั่นนะทำเอวชี้งอแย่เองมันจะเบาครับเดี๋ยวนี้หายแล้วตอนนี้ไม่เพราะเมื่อกี้ยังปวดตอนนี้มันดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วนะค่ะหมดไหมตอนนี้ไม่ปวดก็โอเคนะทางนี้ยังติดที่แตกคอทะลุงอกยังไม่ยอมหายยังมีอยู่ค่ะแสบคอลองไอให้ฮักด้วยครับปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
นะครับปรับโอเคถือว่าผิวพรรณดีฮะผิวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากผิวอายุขนาดนี้ผิวพรรณขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วเนาะแล้วยังปวดมันรู้สึกช่วงนี้มันปวดชอบปวดตรงนี้แต่วันนี้ไม่ปวดนะวันนี้ไม่ปวดค่ะแต่คือพักนี้รู้สึกมันจะปวดปวดขึ้นมาหรือว่าไม่ได้กินยาความดันแล้วเลิกกินไปเลยค่ะหยุดกินไปหลายเดือนแล้วค่ะก็ดีหลบได้หลบไปดีได้ดีไปค่ะเพราะไปหมอเพิ่มยาให้เรื่อยเลยครับต้องเข้าใจมากๆเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ตอนนี้มันมีผลจริงๆนะค่ะการกลั้นหายใจกันเนี่ยนี่ก็ทำอยู่แต่ไม่เคยได้นานครับมันจะเพิ่มมันไปเองสุดท้ายแล้วสำคัญว่าจะเร่งรัดเอาซะทีเดียวฝืนธรรมชาติเกินไปโอเคไหมโอเคแล้วค่ะเอาเนาะค่ะเอาล่ะให้คะแนนตัวเองคิดว่าคาดว่าได้กี่คะแนนเนาะวันนี้เปอร์เซ็นต์80ค่ะชาหายเมื่อกี้ลืมเขียนเบอร์โทรศัพท์จำเบอร์ไม่ได้ดูนิดนึงสรุปคือเป้าหมายคือสบายตัวดีที่สุดค่ะมันเป็นมันเกินกว่า10ปีอยู่นะเกินนะคะไปยังไง10ปี064ค่ะ064593 9554โอเคครับคนรุ่นต่อไปเขาสงสัยจะถามมันหายไปได้ยังไงค่ะนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับ